นครสวรรค์ดินแดนแห่งปากน้ำโพนอกจากจะมีอาหารและขนมอร่อยยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนวันที่10กุมภาพันธ์2567นี้บรรยากาศมีความคึกคักอย่างเต็มที่เพราะในวันตรุษจีนชาวไทยเชื้อสายจีนก็เหมือนกับชาวจีนทั่วไปที่ถือเป็นวันหยุดปีใหม่และจะมีประเพณีการไหว้เจ้าหรือบรรพบุรุษที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตซึ่งในปีนี้พบว่าที่ร้านแหม่มซาลาเปาลาวาตั้งอยู่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์มีการทำซาลาเปาที่เป็นรูปสัตว์มงคลและของไหว้มงคลต่างๆเพื่อให้บริการผู้ที่จะไหว้เจ้าหรือบรรพบุรุษได้หาซื้อและนำไปไหว้ได้อย่างถูกต้องตามประเพณีด้วยซาลาเปาเครื่องไหว้มงคลเป็นการปั้นแป้งด้วยมือเป็นรูปทรงต่างๆเช่นรูปมังกรเพราะตรงกับปีมังกรและมีความหมายแสดงถึงอำนาจและบารมีสิงโตแสดงถึงพลังและอำนาจผลส้มหมายถึงโชคลาภวาสนาทับทิมเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากมีบุตรหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นต้นส่วนตัวซาลาเปาหรือหมั่นโถสื่อความหมายถึงห่อเงินห่อทองแต่ละชิ้นประดิษฐ์ด้วยมือมีการใช้แป้งคุณภาพดีไม่ใส่สารกันเสียมีไส้ซาลาเปาถั่วทองซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านทำให้หลังเสร็จพิธีสามารถนำไปกินได้อย่างอร่อยอร่อยอีกด้วยรูปลักษณ์ที่งดงามของซาลาเปาแฟนซีสามารถนำไปใช้ทดแทนของเส้นไหว้โสดต่างๆเช่นผลไม้เป็นต้นทำให้ลูกค้าจากทั่วประเทศต่างสั่งซื้อซาลาเปาแฟนซีก่อนเทศกาลตรุษจีนมากนับหมื่นชิ้นซึ่งทางร้านมีการจัดทำเป็นชุดต่างๆเช่นชุดร่ำรวยปีมังกรชุดมังกรพันซิ่วท้อชุดร่ำรวยปีเถาะอำนาจบารมีเป็นต้นแต่ละชุดมีราคาตั้งแต่109บาทขึ้นไปจนถึง1,288บาทเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามต้องการโดยทางร้านจะรับจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิไปทั่วประเทศแม่ค้าขายซาลาเปาแฟนซีบอกว่าการทำซาลาเปาเพื่อจะนำไปใช้ในช่วงตรุษจีนต้องใช้ความละเอียดประณีตตั้งแต่การปั้นแป้งให้เป็นรูปทรงต่างๆโดยใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต่อ1ชิ้นบางชิ้นที่ยากใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงเช่นรูปมังกรที่มีส่วนขาดวงตาหนวดและส่วนประกอบอื่นๆที่ต้องใช้ความประณีตเมื่อปั้นเสร็จแล้วจึงทาสีและตกแต่งให้มีความงดงามอีกครั้งเมื่อรับไปแล้วหากลูกค้าไม่นำไปแช่เย็นจะมีอายุอยู่ได้1วันแต่หากแช่เย็นจะอยู่ได้ถึง7วันหรือบางคนนำไปแช่แข็งก็จะอยู่ได้ถึง1เดือนเลยทีเดียวเป็นชุดไหว้ค่ะก็จะมีความหมายดีๆนะคะในความหมายของซาลาเปาคือการห่อโชคห่อลาภค่ะแล้วสินค้าทั้งหมดนี้นะคะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะปีนี้เป็นปีมังกรนะเราก็เลยมีชุดร่ำรวยปีมังกรค่ะแล้วก็จะมีชุดรุ่งเรืองปีมังกรนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันเลยค่ะว่าในชุดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีความหมายยังไงบ้างนะคะในส่วนของมังกรนะคะแสดงถึงอำนาจและบารมีนะคะหลิกเงินจีนแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะสิงโตแสดงถึงพลังอำนาจค่ะติวท้อเป็นผลไม้สวัสดิ์นะคะที่ใครทานแล้วจะอายุยืนยาวค่ะส้มโชคลาภวาสนาทับทิมนะคะทำให้ครอบครัวไหนที่อยากมีบุตรหลานเยอะๆเนี่ยค่ะก็ทานทับทิมก็จะเหมาะนะคะเงินจีนแสดงถึงความมั่งคั่งค่ะถุงทองดึงดูดเงินทองไม่ให้รั่วไหลนะคะชุดไหว้ของเราเนี่ยรวบรวมความหมายมงคลไว้อยู่ในชุดอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นชุดไหว้ทั้งหมดเลยสินค้าของเราจะเป็นแฮนด์เมดทุกอย่างสินค้าของเราจะเป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นนะคะในแต่ละชุดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการทำในแต่ละชุดนะคะเพราะว่าด้วยเอกลักษณ์ของตัวสินค้าด้วยแล้วก็ในรูปแบบการดีไซน์ด้วยค่ะก็จะค่อนข้างมีความละเอียดนิดนึงค่ะ
ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ให้สั่งล่วงหน้าได้เลยนะคะเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะยอดการสั่งซื้อตอนนี้นะคะก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าลูกค้าต้องสั่งจองสินค้าไว้ก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดเนาะก็จะทำด้วยมือค่ะก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะก็อยากจะให้ลูกค้าสั่งก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้ทันในการจัดส่งค่ะ